เห็นแล้วนึกถึงเพลงนี้เลยเพลงอะไรคะคุณครูโมน้ำมันบักแตงโมโมน้ำมันบักสมโอโอนี่มันเป็นบักพร้าวคุณครูอารมณ์ดีนะคะวันนี้ว่าจะร้องต่อถ้าไม่ขาดทิปต่อจนจบเลยแล้วเนี่ยจริงเหรอคะพลอยดูสิยังไม่ได้เข้าห้องเรียนเลยได้หัวใจมาเต็มเลยพลอยก็เหมือนกันนะโอ้ยพลอยได้หัวใจเยอะอ่ะเยอะมากเอ๊ะว่าแต่ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยพลอยดูนาฬิกาสิโอ้ย 8:15 แล้วพอนี่เฮ้ยสายแล้วไปเข้าห้องเรียนเฮ้ยเข้าห้องเรียนสายจะทำยังไงดีไปดู9วิธีเอาตัวรอดเมื่อเข้าห้องเรียนสายก่อนจะไปดูกดไลค์ให้พี่พลอยถึง 10,000 ไลค์และกด Subscribe ให้พี่พลอยด้วยนะกดแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว่าติดธุระวันนี้ใครมาสายนะไม่เข้าห้องเรียนแน่นอนสวัสดีค่ะคุณครูมาสายทั้งสองกันแล้วเนี่ยคือว่าหนูมีเหตุผลนะคะคุณครูเหตุผลอะไรของเธอนี่ไงคะอะไรก็คือก็ตอนที่เข้ามาในห้องเรียนนะคะมีน้องๆเอาหัวใจมาติดให้เต็มเลยกว่าจะออกมาได้เนาะโอ้โหใช้เวลานานมากเลยค่ะคุณครูจะบอกว่าประมาณในท้ายว่างั้นใช่ค่ะและคุณครูคะมีลูกคุณครูติ่งให้หนูด้วยนะคะนี่นี่ดวงนี้เลยดวงนี้เลยเหรอใช่ค่ะเหมือนกันค่ะดวงนี้เลยเห็นไหมคะลูกคุณครูน่ารักมากเลยค่ะจริงเหรอจริงสิคะเออจะว่าไปติดก็น่ารักเต็มกันนะเนี่ยขอบคุณนะคะคุณครูอ่ะเชิญเข้าห้องเรียนเลยเชิญเข้าห้องเรียนเลยค่ะขอบคุณค่ะซื้อของมาฝากเข้าห้องเรียนสายแบบนี้แล้วต้องมีของฝากให้คุณครูใช่นี่เตรียมมาแล้วไปกันเถอะพลอยสวัสดีค่ะคุณครูมาโรงเรียนสายแล้วนะสองคนนี้ก็มัวแต่เรื่องของฝากให้คุณครูนะคะจริงเหรอจริงสิคะเตอร์รับวาเลนไทน์วันนี้อะไรอะไรอะไรไหมคุณครูให้คุณครูทายค่ะสีแดงๆสีแดงๆแบบนี้ใช่ค่ะดอกกุหลาบไม่ใช่วันวาเลนไทน์น่าจะไม่พลาดดอกกุหลาบนะทายอีกค่ะทายอีกค่ะคุณครูอังเปาโอ้ยอังเปาตุ๋นจีนเอาตุ๋นจีนเหรอค่ะนี่ว่าวาเลนไทน์แล้วเนี่ยมันใกล้กันใช่ไหมค่ะยอมยอมอะไรอะไรค่ะคุณครูโอ้โหแตงโมสีเขียวเนี่ยเหรอก็ข้างในสีแดงด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนมันมีที่ไหนเนี่ยเอาแตงโมมาให้ของวันวาเลนไทน์เอ้าก็ให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยบรรยากาศไปสวนว่างั้นนี่นี่นี่เห็นแล้วนึกถึงเพลงนี้เลยเพลงอะไรคะคุณครูโมน้ำมันบักแตงโมโมน้ำมันบักสมโอโอนี่มันเป็นบักพร้าวคุณครูอารมณ์ดีนะคะว่าจะร้องต่อถ้าไม่ขาดทิปต่อจนจบเลยแล้วเนี่ยจริงเหรอคะเออโอเคเดี๋ยวไปปลูกแตงโมให้นักเรียนกินก่อนนะแตงโมครับปอกอ่ะปอกค่ะค่ะคุณครูเลิกเรียนปุ๊บมากินได้เลยนะใช่ค่ะขอบคุณนะคะหนักมากค่ะขอบคุณนะคะมาดื่มข้าวเย็นแกล้งป่วยเข้าห้องเรียนสายอีกแล้วอย่างนี้ต้องแกล้งป่วยซ้อมไอก่อนได้ได้ได้นี่เตรียมมาแล้วผ้าปิดจมูกแบบนี้ใส่ไปเลยเรียบร้อย สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีใครอ่ะพอนี่เองค่ะจำไม่ได้แล้วนะเนี่ย คือว่าช่วงนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีฝุ่นเยอะค่ะคุณครูฝุ่นอะไรฝุ่น PM 2.5 ค่ะจำมาหรือเปล่าไม่ได้จำมาค่ะขับประกาศทั่วเลยคุณครูจริงเหรอไม่สบายหรอกกูทำหน้าที่อยู่ต้องเฝ้าประตูอาศัยก็ใส่อาศัยใส่ค่ะคุณครูเป็นฝุ่นจะต้องใส่นะหน้ากากก็ต้องใส่ไม่งั้นไม่สบายเอาคุณครูต้องใส่ไว้นะคะเดี๋ยวจะไม่สบายแบบหนูเนี่ยค่ะ อ้าวใส่เพื่อไม่สบายเลยเหรอคะซ้อมไหมซ้อมไหมซ้อมไหมเผื่อไม่สบายค่ะคุณครูคือทำไมถึงมาสายถามก่อนก็คือว่านี่ค่ะฝุ่นเยอะแล้วหนูก็ไม่สบายน้ำมูกไหลตลอดเลยค่ะจริงเหรอจริงค่ะอย่างนั้นเลยเหรอไอ้ด้วยค่ะไปห้องพยาบาลเลยครับผมห้องพยาบาลเลยห้องพยาบาลอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอคะเอาตรงนี้ก็ได้ค่ะค่ะค่ะมันมี2ห้องจริงๆอ่ะอันนั้นไม่ห้องสำรองอันนี้ห้องจริงอ๋อค่ะค่ะงั้นไปห้องนี้ดีกว่าค่ะเจอเจอเจอเดี๋ยวหนูไปหายากินก่อนนะคะแล้วจะมาเรียนค่ะขอบคุณค่ะคุณครูพรางตัวเข้าห้องเรียนสายแบบนี้ต้องพรางตัวนี่เตรียมมาพร้อมนักเรียนนี่มาสายทุกวันเลยเฮ้ยโรงเรียนเรามีเต่าด้วยเหรอหรือว่าเป็นกับปะอันนี้มันเต่าคันหายากแล้วเนี่ยเต่าราชบุรีมันเป็นเต่าราชบุรีนะไม่ใช่เต่าแล้วแหละกาละมังล้วนๆไหนๆก็มาละ
เล่นสักหน่อยทำไมมันแน่นจังอ่ะต้องเป็นนักเรียนแน่ๆเลยเอ้าคุณครูมาสายกลัวหนูมาสายได้เลยค่ะตอนแรกครูนึกว่าเต่าใช่ไหมคะพอมาสัมผัสที่ขาปุ๊บรู้เลยอะไรคะกระบะกระบะเออไม่ใช่อะไรนะอะไรกระมังกระบะเอามาทำไมคือเอามาอย่าบอกนะว่าอะไรคะมาช่วยคุณครูซักผ้าใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเด็กดีแล้วเนี่ยใช่ค่ะคุณครูดีเป็นเด็กดีมากรักษาความดีเอาไว้นะค่ะคุณครูต่อไปก็อย่าลืมมาเรียนสายละค่ะค่ะค่ะเข้าไปดิเข้าไปเร็วเข้าไปลองผมเอ๊ะทำไมช่วงนี้นักเรียนถึงมาสายกันเยอะนะสงสัยจะดู Netflix ไม่งั้นก็อยู่ YouTube ช่องคนที่คิดอยู่เอ้าเฮ้ยหายไปไหนแล้วล่ะเด็กคนนี้หายไปต่อหน้าต่อตาหรือว่าจะเป็นเอ้ยอะไรแป๊บๆมีแต่หัวด้วยน่าจะเป็นกะกะเด็กคนนี้หายตัวได้ด้วยกระสือก็ไม่ใช่ผีก็ไม่ใช่ต้องใช้ของวิเศษแน่ๆเลยต้องอยู่แถวนี้แหละนะดีนะที่ทูมีไหวพริบดีนะคุณครูมองเห็นด้วยเหรอมาเข้ามาใกล้ๆดิมาสายแล้วยังใช้ของพิเศษอีกเอ้ยคุณครูยอมรับผิดดีไหมยอมรับผิดแล้วค่ะต่อไปจะมาเรียนสายไหมต่อไปจะไม่มาเรียนสายแล้วค่ะคุณครูปลอมตัวแบบนี้ต้องปลอมตัวสวัสดีครับใครครับเนี่ยผมเป็นคุณครูพี่เลี้ยงครับคุณครูพี่เลี้ยงใช่ครับอ๋อที่บอกว่าจะมาสอนวิชาภาษาไทยอะนะใช่ครับหน้าตาหล่อเหลาจังเนี่ยแน่นอนสิครับอายุเท่าไหร่นะครับเนี่ยอายุ30ครับ30ใช่ครับทำไมหนวดเริ่มเบี้ยวไปเรื่อยๆแล้วอะคือว่าหนวดมันอย่างนี้แหละครับขอถามหน่อยได้ไหมว่าคือไว้หนวดอย่างเงี้ยหายใจทางไหนครับผมหายใจทางจมูกครับนี่หรอ มันบังจมูกหมดเลยนะไม่เป็นไรครับหายใจออกถ้าไม่ออกก็หายใจทางปากหรือว่าถ้าไม่ออกจะหายใจเข้าอะไรเงี้ยอ๋อนั่นแหละครับทำไมหนวดมันโค้งลงโค้งลงอย่างนี้ล่ะนั่นแหละเพราะเราต้องติดเนินขึ้นครูจำได้นะว่าคนที่จะมาสอนเนี่ยไม่มีหนวดนะจริงนะครับพอดีว่าเพิ่งปลูกหนวดไปเมื่อเช้าครับมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอครับตัวมาสอนวิชาอะไรวิชาภาษาไทยครับจริงเหรอจริงครับห้องเรียนห้องเรียนขอบคุณครับพาเพื่อนไปห้องพยาบาลพลอยเข้าห้องพยาบาลเป็นไงบ้างอ่ะดีขึ้นบ้างเปล่าแล้วก็ดีขึ้นนิดหน่อยอ่ะหรอไหวหรือเปล่าก็ไหวอยู่นะไปเป็นงั้นก็รีบเข้าห้องเรียนเถอะสายแล้วสวัสดีค่ะคุณครูอ้าวคนนี้เพื่อนเป็นอะไรอ่ะคือว่าเพื่อนปวดท้องอ่ะค่ะคุณครูอาหารเป็นพิษไปห้องพยาบาลมายังไปมาแล้วค่ะอาการดีขึ้นไหมนิดหน่อยค่ะอ๋อเพื่อนป่วยแล้วมาสายใช่ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครูเข้าใจครูเข้าใจค่ะคุณครูงั้นเดี๋ยวให้เพื่อนไปพักที่ห้องพยาบาลก่อนแล้วกันได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูพาเพื่อนไปห้องพยาบาลก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะนี่ป่วยจริงหรือป่วยเล่นป่วยจริงๆสิคะคุณครูไม่ได้ป่วยเล่นนะไม่เล่นค่ะหน้าทำไมยิ้มตลอดเลยอ่ะคือครูไม่มั่นใจได้ไหมใช่ไหมก็ครูเล่นเดี๋ยวทำหน้ายังไงอ่ะร้องไห้เหรอคะปวดไม่สบายค่ะอันนี้ยิ่งไม่อยากเชื่อไปใหญ่ละหน้าไปป่วยแล้วหน้าไปป่วยทำไงไม่ได้ป่วยไม่คือเพื่อนอ่ะหนูไม่ต้องทำหน้าอะไรขนาดนั้นอ๋อไอ้เพื่อนทำ อันนี้เพื่อนก็หน้าซีดหมดเลยนะคะคุณครูจริงจริงจริงไปห้องพยาบาลก่อนค่ะพาเพื่อนไปห้องพยาบาลก่อนแล้วหนูมาเรียนนะได้ค่ะได้ค่ะคุณครูขอบคุณนะคะบอกว่าไปจิตอาสาโอ้ยเมื่อยจังเลยอ่ะทำจิตอาสาให้โรงเรียนแต่เหนื่อยก็รู้สึกดีนะใช่แล้วล่ะโพนี่โพนี่เรามีอะไรจะเล่าให้ฟังอะไรหรอเราอ่ะแอบชอบผู้หญิงอยู่คนนึงใช่แล้ววันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเราก็ตัดสินใจไปบอกชอบเขาแล้วโอ้แล้วเขาว่ายังไงบ้างอ่ะแล้วเขาก็หายไป2วันเลยเอ้าทำไมอ่ะก็โรงเรียนหยุดเสาร์อาทิตย์น่ะไปแล้วจะมาเล่าทำไมล่ะไปเล่นที่บ้านเลยเสียเวลาจริงๆเลยอ่ะไอ้กี่โมงแล้วเนี่ยมึงแต่เล่นเฮ้ย 8:15 แล้วเฮ้ยสายแล้วเนี่ยไปเลยรีบเข้าห้องเรียนห้องดีกว่าสวัสดีค่ะคุณครูโอ้มาสายกันอีกแล้วนะคือว่าเราสองคนไปทำจิตอาสาหน้าโรงเรียนมานะคะ
มาทำอะไรที่โรงเรียนพวกเราอ่ะไปเก็บขยะนะครับคุณครูถนนตั้ง8เลนรู้ไหมครับคุณครูเราต้องฝ่าทั้ง10ล้อรถบัสจักรยานมอเตอร์ไซค์ฮะไม่ได้แอมพวกผมหรอกครับไม่ข้ามสะพานลอยอ้าวมีสะพานลอยด้วยเหรอครับมีสิหน้าโรงเรียนมีสะพานลอยอย่างดีเลยอ๋อสะพานลอยไม่มีขยะนะครับเออใช่ค่ะนี่ตามถนนไปสายสายสายทางสายทางขอบคุณค่ะคุณครูค่ะพี่สาวคนสวยสวัสดีค่ะคุณครูมาสายแล้วนะโพนี่คือว่าพี่บอยวันนี้เอาคนนี้มาส่งที่โรงเรียนแต่ว่ารถติดอะค่ะใช่ค่ะรถติดจะมาแต่เช้าแล้วว่างั้นใช่ค่ะแต่มันติดที่รถใช่ค่ะรถติดทำไมไม่ขยับล่ะเออก็ขยับไม่ได้ที่ฉันติดไฟแดงยาวเยียนเลยค่ะคุณครูทำไมให้ไปไฟเขียวล่ะเอ้าก็ไฟเขียวแป๊บเดียวอะแล้วไฟแดงนานเป็นชั่วโมงเลยค่ะมาสายนิดนึงค่ะคุณครูเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้พี่สาวใช่ไหมใช่ค่ะพี่สาวหนูเองสวยไหมคะสวยมากเลยครับผมขอบคุณค่ะคุณครูโอเคโอเคเข้าห้องเข้าห้องขอบคุณนะคะขอโทษแทนน้องด้วยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจจะเข้าห้องไปส่งพี่สาวก็ได้อ๋อได้ค่ะได้ค่ะกูไปก่อนนะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณครูสำเร็จแล้วคนนี้คลิปนี้พี่คนนี้ก็ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นน้องๆอย่าเข้าห้องเรียนสายกันนะคะเดี๋ยวจะเรียนตามเพื่อนไม่ทันพี่พอนี่ก็มีคำถามค่ะพี่พอนี่ซื้อของฝากอะไรมาให้คุณครูถ้าน้องๆดูก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยวันนี้นะคะพี่พอนี่ก็ต้องขอขอบคุณพี่พลอยจากช่อง Pink Pod Story ค่ะยังไงก็ฝากน้องๆติดตามกันด้วยนะคะ